เมื่อความเศร้ากำลังบอกกับเราว่าสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช่อง Big Dream นะครับฝากกดไลค์และกด Subscribe คลิปนี้กันให้ด้วยนะครับผมเริ่มต้นด้วยคำถามดีกว่าครับว่าคุณกำลังเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่กำลังแบกความหวังแบกความเศร้าแบกความกดดันคุณเคยเป็นไหมครับเวลาที่หันกลับไปดูคนที่เรารักคนที่รักเราคนที่คาดหวังในตัวเราแล้วรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาผิดหวังผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีความรู้สึกแบบนี้ตลอดเวลาเวลาที่หันไปหาคนที่คาดหวังในตัวเราเช่นครอบครัวเพื่อนสังคมที่เราอยู่เราเลยมักจะทำทุกอย่างว่าเหมือนเราปกติดีเราสบายดีมีความสุขดีโดยที่ปราศจากความกังวลใดๆเลยเส้นทางของชีวิตเรานั้นน่ะแน่นอนเลยนะครับมันเป็นเส้นทางที่ไม่ได้สวยหรูเสมอไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องกำลังใจเรื่องความท้อหรือแม้แต่เรื่องความรักเองมันมีผิดพลาดกันได้นะครับมันมีพลาดพลั้งมันจะมีช่วงเวลาที่เราไม่สามารถลุกขึ้นเผชิญหน้ากับปัญหาใดๆได้เลยและหลายครั้งเนี่ยเราก็เลือกที่จะปฏิเสธว่าเราไม่โอเคต่อหน้าคนอื่นเรายิ้มเราหัวเราะเราแสดงออกว่าเราไม่มีปัญหาแสดงออกให้ทุกคนรู้ว่าทุกปัญหามันง่ายดายทั้งที่สายตาของเราเนี่ยกำลังร้องไห้อยู่เมื่อไม่นานมานี้นะครับผมได้เผชิญความเศร้าอย่างหนักจนไม่สามารถทำอะไรและยังคงดิ่งอยู่อย่างนั้นเป็นระยะเวลาประมาณนึงวิธีที่ผมจัดการกับปัญหาก็คือผมวิ่งหนีแล้วก็ปฏิเสธว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมนั้นมันคือความจริงจนกระทั่งเจอคำพูดที่พูดว่าคนที่รักเราน่ะเขาไม่ได้รักเราในเวลาที่เรามีความสุขอย่างเดียวเขายังต้องการแบ่งเบาความเศร้าของเราอีกด้วยเราไม่จำเป็นต้องแสดงออกว่าเราโอเคทั้งที่คนที่เรารักเนี่ยเขาดูเราออกเสมอแล้วครับผมไม่เคยมีความเชื่อเลยนะครับว่าคำพูดที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้จะเป็นเรื่องจริงผมเคยมีความเชื่อว่าไม่มีใครเขาสนใจเรื่องเรามากหรอกเขาทุกคนนะสนใจแต่เรื่องตัวเองจนกระทั่งความเศร้ามันพยายามบอกกับเราว่ามันมีอยู่จริงๆนะคนแบบนั้นน่ะมันจะมีใครสักคนหนึ่งเสมอไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนรุ่นพี่หรือรุ่นน้องหรือแม้แต่คนข้างกายคนที่เรารักเองการระบายความเศร้าออกไปให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยผ่านการเล่าเรื่องผ่านการนั่งอยู่ข้างๆหรือว่าการสบตากับใครสักคนหนึ่งเนี่ยบางทีน้ำตามันก็ไหลออกมาเองโดยที่ไม่รู้ตัวและที่สำคัญมันช่วยบรรเทาความเศร้าออกไปได้เยอะมากเลยนะครับมันช่วยจากการหนีความจริงการไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นให้เป็นการค่อยๆเผชิญหน้ากับความจริงได้การที่เราดีขึ้นจากความเศร้านั้นน่ะไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เห็นความเศร้าหรือไม่เจอสิ่งที่ทำให้เราเศร้าแต่เป็นการที่เรามองไปที่มันไปที่ความเศร้าไปที่สิ่งที่ทำให้เราเศร้าโดยไม่รู้สึกว่าเราเศร้าอีกต่อไปนั่นแหละครับคือการ move on ที่แท้จริงถ้ามันเศร้าก็ปล่อยให้มันเศร้าไม่จำเป็นต้องปฏิเสธถ้าเราปฏิเสธความเศร้ามันตลอดเวลาเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าความเข้มแข็งนั้นเป็นเช่นไรหากคุณเจอคนที่ช่วยคุณออกจากความเศร้าได้ขอบคุณเขาให้มากๆและรักษาเขาให้ดีๆรวมทั้งแบ่งเบาความเศร้าของเขาเช่นเดียวกันเหมือนกับที่เขาได้แบ่งเบาความเศร้าของเราไปนี่แหละครับคือสิ่งที่ความเศร้าพยายามบอกกับเรามีใครบางคนทำให้เรารู้สึกว่าโชคดีที่มีเขาอยู่สำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับ